ก็มีซิตี้แบงค์เราจะลองเล
ายในงานนะคะตัวหน้าจอเนี่ยเป็นไวท์มิวสิกปกติเนี่ยหน้าจอของ 1.3 นะครับแล้วตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอที่เป็น Full High Def นะครับ1920x2 นะครับใช่มีสมาร์ทโฟนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราลองกล้องดีกว่ากล้อง8ล้านตัวของหัวเว่ยเราอยากบอกว่าชิปที่เราใช้เนี่ยเป็นชิปเรื่องของการยาเนเวิร์กแต่ลืมว่าเราเป็นเจ้าแรกที่ทำเรื่องของหัวเว่ยแอร์การ์ดขึ้นมานะครับ All the mobile sites in Thailand we call those and you can now search the Thailand mobile websites mobile websites from our search ก็คือด้วยข้อมูลส่วนนี้นะทำให้โทรศัพท์มือถือที่มันเป็นฟีเจอร์โฟนเนี่ยสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นเว็บไซต์ทั้งหมดในประเทศไทยผ่านทางหน้าเสิร์ชส่วนนี้ได้ก็ได้ free at this time actually we were thinking we want to move Thailand ก็เดี๋ยวใครอยากเห็นหน้าก็ดูนะฮะผมเชื่อว่าเดี๋ยวไม่นานก็คงจะมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นเองI'm not afraid to die.
ครับเน้นความสดใสครับเกาะกลุ่มผู้หญิงครับขายดีมากในงานนี้ครับหน้าจอครับเยอะจริงครับวันนั้นเป็นงานที่ระมัดถ้าสปอร์ตขึ้นกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์แล้ววันที่30กลับมาเดือนหน้ากลับมาก็ต้องรอไปสลับในการอีก7วันท้ายเดือนทุก7วันท้ายเดือนเราจะการไปต่างประเทศโยมอาตมาเป็นเราเพื่อนเปิดใจไหมเล่าหาใจอะไรสำคัญของการใจอาตมาเลยถามเลยโยมรู้ไหมอาตมาที่ประเทศอะไรคือโยมอาจารย์ที่อาตมาที่ประเทศว่าโลกที่อาตมาเป็นที่มันง่ายที่อาตมาไปถ้าว่าเชยมากเลยนะพลาดมากเลยนะคะมีทั้งโปรโมชั่นดีๆมีทั้งลดราคามีทั้งของแถมนะที่ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกเนี่ยอาจจะไม่ได้ของแถมหรือว่าโปรโมชั่นนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมมากันละกันเนอะเดินทางสะดวกไหมพี่แมมสะดวกมากด้วย BTS นะคะลงสถานีบางนานะคะถ้าใครที่แบบอ๋อยเดินไกลอะไรอย่างนี้เรามีรถตู้แบบบริการค่ะแล้วรถตู้ของเรานะคะออกทุก2นาทีหรือว่าถ้าเต็มเนี่ยออกเลยทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่ได้นั่งรถตู้นะคะเราก็มีร่มให้ด้วยนอกจากนั้นนะคะยังไม่พอฝนตกแจกเสื้อกันฝนอีกต่างหากนะคะไม่ต้องกลัวเปียกกลัวร้อนกันเลยนะคะก็อย่าลืมกันแล้วกันนะคะว่าอย่าลืมมาลองเที่ยวดูนะคะถึงไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะมาเที่ยวให้เป็นมาลองเล่นมาลองจับดูนะคะเพราะอย่างที่บอกกันไปแล้วเนอะซื้อโทรศัพท์เราต้องลองเล่นก่อนใช่ไหมเมื่อไงเราจะไม่รู้ว่ามันจะมีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจนะคะโอเคอย่าลืมมากันที่งานนี้นะโอเคค่ะนอกจากในส่วนของโทรศัพท์มือถือยังมีอะไรพิเศษอีกยังไม่หมดเพียงแค่นั้นก็ยังมีในส่วนของโมบายโฟรัมค่ะโมบายโฟรัมก็เป็นงานเสวนาต่างๆนะคะอย่างเมื่อเช้านี้เรามี Angry Birds มาเราก็แจกตุ๊กตากันไปละแล้วเดี๋ยวโฟรัมนี้นะคะจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์นี้เหมือนกันค่ะใครที่สนใจงานเสวนาดีๆนะคะก็สามารถเข้าไปดูตารางได้ที่ www.mobileshow.th.com ค่ะ